ยกมือสิบนิ้วก่ายคิ้วเกศาอะหังวันตาติทะไรเจ้าดังพุทธคุณสดใสบ่อเศร้าธรรมะแบบเบ้าดีงามกับสังฆรัตน์รวมแล้วเป็นสามอัญชุรีงามไหวสาเนื้อเจ้าไหวสาเนื้อเจ้าสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหวสาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM ความถี่104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาในท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิโจท่านเจ้าวาดและท่านผู้อำนวยการวิทยุแห่งนั้นถวายเวลาเงธรรมภาพน้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรมาเป็นปฏิพรให้บรรดาญาติโยมได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำทุกเมื่อค่ำยามคืนข้ามาแรงมาพร้อมกันแล้วจะได้นำพาญาติโยมกราบพระไหว้พระน้อมนมัสการพระแก้วเจ้าทั้งสามประการณโอกาสบัดนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปัฏฐิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบคุณูปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจสมาทานแก้วห้าโกฏากเนอร์ยอสันเดเซโนวาราโพธิมูเลมารังสะเสนังมหันติงวิจัยโยสัมโพธิมากันจิงวะอนันตัญญาโนโลกุตตโมตังปันนามามิพุทธังอตังคิโกอริยปโตจนานังโมคขปเวสายะอุจุกัมมะโกยังสันติกโรตุตัสโสนโยปนิยานิโกตังปันนามามิธัมมังสังโฆวิสุทโธวรตคินโยสันตินทริโยสัพพามรปาหิโนคุเนหิเนเกหิสมิติปโตอนาสโวตังปันนามามิสังฆังนามามิพุทธังคุณาสาคลันตังนามามิธรรมังมุนิราชเตสิตังนามามิสังฆังมุนิราชสาวกังนามามิกัมมทานังนิพพานาติกามุปายังนามามิกัมมทานาทายกาจริยังนิพพานามะกุเทสกังอัจจโยโนพันเตอัจจกามายะถาภลายะยะถาภรังยะถามุระหังยะถากุสลังเยมยังพุทธาธรรมสังฆาสังฆเตโสติรัตเนสุอติเทวาปจุปเนวาอวิวายทิวาราโหวากายเยนวาวาจายวามนาสาวาปมตานาการวามการิมาเตมยังอัจจยังอัจจยโดทิสวายตาธรรมังปฏิกโรมาเตสันโนปันเตพุทธาติรัตนาปัญจกังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจยโดปฏิกันหันตุกัมมันตุอัจติงสังวรยามาอายติงสังวาลีสามานาปูเนวังปฏิกาลีสามาพุทธปูจามหาเทจาธรรมปูจามหาปัญญาสังฆปูจามหาลาภปูจาละเหปูจายะโตพุทเธยติวาสาวะเกปปัญจสมาธิกันเตติเนโสกาปริเตเวเตตาทิเสปูจายะโตนิพุทเธอกุโตภะเยนาสักกาปุญญาสังฆตุงอิเมตมะปิเกนาจิมินาอากิตุปาปูภาราจาปูจาการวะกะเมนะเมตยาพุทธสาธัสสนัญจาระพามหาเสยวานุปัจจโต
พุทโธเมตโยเทวปูชิโตสังสารเสังสารันโตปิอัปเยนะขมามหาเสนิพานาปัจจโยโหตุโนนิจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณกัมมนังพุทโธสัพพัญญุตญาโนธัมโมโลกุตโรนวสังโฆมคะปะระโทจะอิเจตังรัตนะทะยังเอตัสสานุภาเวนะสัพพันตรายโยวินาสันตุนอนะโมเมสัพพพุทธานังทั่วถึงสาวะละละคะโนตานังกะโรมหาวิโรเมธังกะโรมหายะโสสะละนังกะโรโลกาหิโตปิปังกะโรจุติณทะโรกนัญโญจนะปะโมโขมังกะโรปุริสาสะโพสุมาโนสุมาโนติโลเลวะโตระติวะทะโนโสภิโตคุณสัมปันโนอโนมาตสีจันุตโมปัตุโมโลกัปปโจโตนารโตวรสารติปัตุมุตตโลสัทธาสาโลสุเมโทอากาปุกาโลสุจัตโตสัพพโลกโกปิญญาตสีนราสัพโพอัตตสีกรุณิโกธัมมาตสีธัมโมนุโตสิตาโตอัสสโมโลเกติโสจวัตตังวโรพุทโสจปวโรพุทโธวิปัสสิจาอนุปโมสิกขิสัพพหิโตสัทธาเวสสะภูสุขตัญญะโกกกุสันโตสัทธาวะโหโกนากัมมโนรณัญจะโหกัสสะโพสิริสัมปันโนโกธัมโมสักกัญญะปุงคะโวอัตถวิสัทธิสังฆตาอิเมพุทธามหิติกกรุณากุณสัมปันนาสัพพโลกาภิปูจิตราเอเตทสัพพราพุทธาอุตตมาอากัปปุกะระเตภิสังฆคุณาอสุภิติเยอมตังปะทังเอเตพุทธาอติตาจมังกราหุนติสัพพตาทวิสัทธิเมพุทธะหังวันตามิสัพพตาเตสังยานเณนะสีเลนะขันติเมตตาปะเรนะจะเตปิโนอนุรักขันตุอโรกะเยนะสุเขนะจะทวิสัทธิเมพุทธโยนะโรสรณังกะโทกัปปานิสัทธาสหัสสานิทุกขะติงโสนะกะจันติอัตถวิสัทธิพุทธาปริตังราชะโทวะจุระโทวะมนุสสะโทวะอามนุสตุวะกิตุวะอุตกะตุวะพิสัจจตุวะขานุกะตุวะกันตะกะตุวะนักตะตุวะจนะปะทะโลกะตุวะอสัทธัมมะตุวะอสันติติตุวะอสัพพุริสตุวะจันตาติอสัมมิกะโกนะกุกุระอะหิวิจิกัมมะนิสัมปัตติปิอัจฉาตะละสะสุคะละมะหิสัญญะคะละกะสะติหินานาปะยะตุวะนานาโรกะตุวะนานาอุปัฏฐวะตุวะอารักขังกังันโตปานิธานาโตปัฏฐายาตถาคตัสสะตัสสะปะระมิโยตัสสะอุปะปะระมิโยตัสสะปะระมัตถะปะระมิโยปัญจมหาปริจาเกติโสจริยาปัจฉิมภเวกัปปวะกันติงจะทิงอภินิคมานังปัฏฐานจริยังโอติปัลังเกมรวิจยังสัพพัญโญตัญญานปฏิเวทังนวโรคุตระธรรมเมติสเพพิเมพุทธคุณเอวาจิตวเวสาลียติสุภากลันตเรสุติญามรติงปริตังกรุณโตอาญาสมาอนันตติโลวิญญาการุญาทิฏังอุปาทาเปตวโกติสัตตาสหเสสุจักวะเลสุเทวดาญาสานัมปติกันันติญจเวสาลียมปุเรโลกามนุสตุปิกาสัมปุตันติวิธัมปยังอิปมันตระทาเปสิปริทันตัมภะนามาเหอนุตรังอภิสัมโพธิงสัมพุจิตวาตถาคตโตภะธัมมังยังอเตเสสีธัมมะจะกังอนุตรังสัมมาเทวปวัตเตนโตโรเกอปฏิวัติยังยะถาคตาอุโพอันตาปฏิปฏิจมจิมาจตุสวาลิยสเจสุวิสุทังยานาทัสสนังเทสีตังธัมมราเจนะสัมมาสัมโพธิกิตานังนาเมนะวิสุตังสุตังธรรมจักรปวัตตนังวยากรณปเทนะสังคีตันตัมพะนามาเสเอวเมสุตังเอกังสมัญญภควาปารณะสิยังวิหารติอิสิปัตตเนมิคัตตะเยตระโขภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอะมันเตสีตะเวเมภิกขเวอันตัปปะจิเตนะนะเสวิตัพพโยจะยังกะเมสุกัมมสุขันติกา
นุโยโหหิโนคโมโปตุจานิโกอนาริโยอนาตาสันนิโตเอเตเตอนาตาสันนิโตโยจายังอัตตากิรมัฏฐานุโยโคตุโคอนาริโยอนาตาสันนิโตเอเตเตภิกขเวอุปวันเตอนุปัคคมามัจจิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธายะคูกรณียานกรณีอุปสมัญญาอภิญญาสัมโพธายานิพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิกเวมัจจิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธายะคูกรณียานกรณีอุปสมัญญาอภิญญาสัมโพธายานิพานายะสังวัตติอัญญเมวาอริโยอะตังคิโกมะโคสัยยะติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอัญญังโสสภิกขเวมัจจิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมัยอภิญญายะสัมโพธายานิพพานายะสังวัตติอิทังโขปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจติปิทุกขจราปิทุกขมรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกขโภปิเยหิวิภโยโคทุกขโภยังปิชานราปฏิตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัจจุปทานกันธาทุกขายตังโกปนะภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตัณหาปโนภวีกานันทิราคาสหคตตรัตตราภินันทินีสัยยะทิฏังกัมมทานาภวทานาวิภวทานาอิทังโขปนาภิกขเวทุกขานิโรโธอริยสัจจังโยทัสสะเยวทานายะอเสสวิราคะนิโรโคจะโคปตินิสโคมุติอนาระโยอิทังโขปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะอริโยอะตังคิโกมะโคสัยยะทิฏังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจติเมภิกขเวผู้เปอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอโรโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจปริญญายันติเมภิกขเวผู้เปอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอโรโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจปริญญาตันติเมภิกขเวผู้เปอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจติเมภิกขเวผู้เปอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหันตปันติเมภิกขเวผู้เปอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอโรโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวผู้เปอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอโรโกอุทัปปาทิตังทุกขานิโรธอริยสัจจติเมภิกขเวผู้เปอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอโรโกอุทัปปาทิตังโขปนิตังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตปันติเมภิกขเวผู้เปอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอโรโกอุทัปปาทิตังโขปนิตังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวผู้เปอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอโรโกอุทัปปาทิตังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตอริยสัจจันติเมภิกขเวผู้เปอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอโรโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจภาเวทัปปันติเมภิกขเวผู้เปอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอโรโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจภาวิทันติเมภิกขเว
มุเพยานันโอสุเตสุธรรมเมสุจักโขอุทัปปะทิยานังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิอโรโกอุทัปปะทิยาวะคีวันจะเมภิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังนวาดสังกาลังยะถาภูตังยานาทัสสนังนาสุวิสุทังอโหสีเนวตาวะหังภิกขเวสะเทวะเกโรเกสมาละเกสะพมะเกสะสมานะพระมณียาปัจฉายาสะเทวะมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญสิงยะโทจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังนวาดสังกาลังยะถาภูตังยานาทัสสนังสุวิสุทังอโหสีอาตาหังพิกเวสเทวะเกโรเกสมาระเกสะพมะเกสัสมานะพระมณียาปัจจายะเทวะมนุสัยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญสิงยานัญจปนะเมทัสสนังอุทัปปะทิอกุปาเมวิมุตติอัยมันติมาจตินาทิปุณะปะโวติอิตัมมะวะจะภะคะวะอัตถะมะนะปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตปะสิทังอภินันโทงอิมัสสะมิญจปนะวายากัลลานะสะมิงปัญญะมะเนอายะสมาโตกุณัญญาสวีราชังวีธรรมารังธรรมจักขุงอุทัปปะทิยังกินทิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจปะกวาตาธรรมจักเกภูมาเทวสัตตมนุสเวสงเอธัมปะกวาตาปะระณสียังอิสิปัตตะเนมิกัตตะเยอนุตตรังธรรมจักขังปวัตติตังอปะติวัตติยังสัมมเนนวาพระมณเณนวาเทเวนวามาเรนะวาภมุนวากินะจีวะโลกัสสมินติภุมมานังเทวานังสัตตังสุตวายะโตมหาราชิกาเทวสัตตมนุสสะเวสุจะโตมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวาทาวติงสาเทวสัตตมนุสสะเวสุทาวติงสานังเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวสัตตมนุสสะเวสุญามานังเทวานังสัตตังสุตวาทุสิตาเทวสัตตมนุสสะเวสุทุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมานรติเทวสัตตมนุสสะเวสุนิมานรตินังเทวานังสัตตังสุตวาปารณิมมิตาวาสวัติเทวสัตตมนุสสะเวสุปารณิมมิตาวาสวัตินังเทวานังสัตตังสุตวาปมาปริสัจจะเทวสัตตมนุสสะเวสุปมาปริสัจจานังเทวานังสัตตังสุตวาปมาปโรหิตาเทวสัตตมนุสสะเวสุปมาปโรหิตานังเทวานังสัตตังสุตวามหาปมาเทวสัตตมนุสสะเวสุมหาปมานังเทวานังสัตตังสุตวาปริทาปะเทวสัตตมนุสสะเวสุปริทาปะนังเทวานังสัตตังสุตวาอปมานาปะเทวสัตตมนุสสะเวสุอปมานาปะนังเทวานังสัตตังสุตวาอภัสสราเทวสัตตมนุสสะเวสุอภัสสรานังเทวานังสัตตังสุตวาปริทาสุภาเทวสัตตมนุสสะเวสุปริทาสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาอปมานาสุภาเทวสัตตมนุสสะเวสุอปมานาสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาสุภกินากะเทวสัตตมนุสสะเวสุสุภกินากะนังเทวานังสัตตังสุตวาสัญญีสัตตะเทวสัตตมนุสสะเวสุงะสัญญีสัตตะนังเทวานังสัตตังสุตวาเวหะภระเทวสัตตมนุสสะเวสุงเวหะภระนังเทวานังสัตตังสุตวาวิหะเทวสัตตมนุสสะเวสุงะวิหะนังเทวานังสัตตังสุตวาตัปปะเทวสัตตมนุสสะเวสุงะตัปปะนังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสะเทวสัตตมนุสสะเวสุงสุทัสสะนังเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสีเทวสัตตมนุสสะเวสุงสุทัสสีนังเทวานังสัตตังสุตวาอาการนิทักกะเทวสัตตามนุสสะเวสุงเอธัมมะกะวะตาปะระณสียังอิสิปัตตเนมิกัตตาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอปติวัตติยังสัมมะเนนวาพระมะเนนวาเทเวนวามะเรนวาปะมุนวากินะจีวาโรคัสสมินติเตหะเทนะคะเนนะเตนะโมเตนะยาวะพมโรกัสสโตอภุกจีอายัญจตัสสหสีโสระโลกัตตุสังคัมปิสัมภะคัมปิสัมภเวทีอัปมาโนจะโอราโรโอปัสโสโลเกปะทุระโหสีอติกเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถะโขภะคะวาอุทานังอุทานเนสีอัญญสีวัฏฐโพกุณัญโยอัญญสีวัฏฐโพโกณัญโยติอิติหิตังอัยสมะโตโกณัญญสัญญะโกณัญโยตะเววะนะมังอโหสิติธัมมจักขปวัตตนสุตังนิธิตังโกณัญโยภัตติโยภะโพมหานะโมยะสัจเจเตปัญจมหาเถระปัญจวัคคีติวัจเรติยันตุนิเมตังอวามังกรัญญโยจามนาโพสกุณาสสะโตปปะกะโหตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิเมตังอวามังกรัญญโยจามนาโพสกุณาสสะโตปปะกะโหตุสุปินังอกันตังธัมมา
นุภาเวนาวินาสัมเมนทุยันตุนิมิตังอวามังการันยะโยจามนาโพสกุณาสัสสะโตปะปะกะโหนุโสปินังอกันตังสังฆานุภาเวนาวินาสัมเมนโตกรณียมัตถกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสัมเมตจะสะโกหุโจจะสุหุโจจะสุวะโจจะสะมุโตอนัตติมณีสันโตสะโกจะสุปะโรจะอภกิโจยะสันละหุกะวุติสันตินทริโยจะนิปะโกจะอภกะโพอุเรสุอนานุคีโตนะจะคุตังสัมมาจะเรหิจิเยนะวิญญูปะเรอุปวัฏฐโยงสุขิโนวะเขมิโนหนโตสะเปสะถาภวันโตสุขิตาตะเยเกจีปะนะพุทธติตัสสะวะถาวะระวานะวะเสสาทีฆาวะเยมหันตวะมัชฌิมารสกะอนุกะทุราทิฏฐวะเยจาทิฏฐเยจาดุเรวะสันติอวิทุเรพุทธวะสัมภเวสีวะสัพเพสัทธะภวันตุสุขิตาฐานะปโรปรังนิโคเภทานติมัญเยตะกตะจินังกิจิปยาโรสนาปฏิฆสัญญานัญญมัญญสัตุกามิจายามัฏฐายฐานิยังพุทธังอายุสาเอกพุทธมนุระเขวัมปิสัพพุทเถสุมนะสัมภเวเยอปริมานังเมตัญจะสัพพโรกัสสมิงมนะสัมภเวเยอปริมานังอุทังอโตจติริยัญจะสัมปทังอเวรังสัมปทังติตัญจรังนิสิโนวาสยานุวายวัฏฐสวิกธรรมิโตเอตังสติงอธิไตยปรมาเมตังวิหารังอิทัมมาอุทิติจาอนุปกรรมศีลวาทัสเนนะสัมปันโนกัมเมสุวินัยยะเอตังในจตุกัปปสยังปุณณเรติติกรณียเมธาสุตังวิรูปเขหิเมตังเมตังเอราปะเทหิเมจปะยาพุทเถหิเมตังเมตังกนาโกตามะเขหิจาอปาทะเขหิเมตังเมตังติปาทะเขหิเมยาตุปะเทหิเมตังเมตังปังอุปะเทหิเมมามังอปาทะโกหิสีมามังหิสีติปาทะโกมามังจตุปะโตหิสีมามังหิสีปังอุปะโตสัพเพสัตตาสัพเพปะนะสัพเพพุทธาจะเกวาราสัพเพพัทธรานิปัสสันตุมากิญจิปะปะมาขะมาปะมโนปุถโวะปะมโนธัมโมอปะมโนสังโฆปะมะนะวันฐานิสีลิงสัพพานิอะหิวิชิกาสัตตปฏิอุณณะภีสระภูมุสิกกัตถะเมลคกัตถะเมปริตาปฏิกรรมันตุพุทธานิสวังนะโมภะคะวะโตนะโมสัทธานังสัมมาสัมพุทธานังขันธปริตังอะหังสุขิโตโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอะภยาปะโจโหมิอะหังอะนิโคโหมิอะหังสุขิยะตานังปริหารามิทัสสะสุทิสาสัพเพสัตถาเวราหนตุอะภยาปะจาหนตุอะนิคาหนตุสุขิอาตานังปริหารันโตอิมินาปุญญากรรมเณรด้วยเดชเดชะผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้ตั้งใจสวดที่ยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณในเย็นวันอังคารนี้ขอกุศลส่วนนี้จงไปค้ำชูอุดหนุนท่านผู้มีพระคุณมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นขอให้ได้รับกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้ตั้งใจแห่ไปให้ไปนี้ท่านทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์มีพ่อแม่พี่ป้าน้าอาลุงปู่ย่าตายายตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายและสรรพเปรตทั้งหลายก็ขอให้ท่านได้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้รับความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชเดชาผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้ตั้งใจให้ไปนี้จงเป็นตบะเดชะเป็นพระราวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้ข้าพระเจ้ามีความสุขความเจริญและเกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดปัจจุบันชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทอญเอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังน้ำธรรมคำสอนจากรายการเสียงธรรมก่อนรับตาประจำเมื่อค่ำยามคืนของวันอังคารที่17เดือนมกราคมค่ำแรงของวันนี้จะอู้เอิญเจริญพรให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายนำเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเอายาวิเศษคือพุทธโอสถฉะนั้นพระพุทธเจ้าฉะนั้นในที่นี้จะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องระงับดับทุกข์ทางใจเพราะทุกข์ทางใจเฮาสงบระงับแล้วก็สามารถบันดาลให้ทุกข์ทางกายนั้นสงบระงับไปได้โดย
จะเป็นจะใดก็ตั้งใจฟังว่าในการเจริญพระพุทธมนต์พระคุณเจ้าท่านเจริญอยู่เป็นประจำสมาทานศีลแล้วก่อนที่จะเจริญพระปริตจะมีการอาราธนาพระปริตว่าวิปฏิปฏิภาหายะสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังพรูธมังครังเป็นการอ้อนวอนขอร้องพระคุณเจ้าได้โปรดสวดพระปริตเถิดเพื่อกำจัดเพื่อกำจัดเพื่อพินาศเพื่อความดับไปแห่งทุกข์และเพื่อขจัดความวิบัติต่างๆหมดไปในบทเจริญพุทธมนต์ของพระคุณเจ้านั้นก็มีบทหนึ่งที่ว่าสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวมโนสานังพุทธเตเจนะโสทินานัตสันตุปัทธวาสเพทุข้าวูปัสเมนตุเตซึ่งแปลว่ายับเอาใจความว่าเพราะทำความเคารพซึ่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าเป็นโอสถอันสูงสุดประเสริฐเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขออุปัฏฐวะอันตรายทั้งหลายจงพินาศไปขอทุกข์ทั้งปวงเหล่านั้นจงสงบระงับไปสักกัตวาคือการกระทำซึ่งความเคารพอย่างยอดเยี่ยมเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นการสร้างความเคารพนี้พุทเธสัทธังนิเวสเยเฮาท่านทั้งหลายควรจะปลูกศรัทธาคือความเชื่อในพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นถ้าเฮาปลูกศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นได้แล้วเฮาก็สามารถจะทำความเคารพได้ถูกต้องการเคารพการนับถือการบูชาเป็นไวยพจน์ของกันและกันก็คือหมายถึงว่าเอามีความเคารพด้วยใจจริงการกราบที่พอหันเป็นกันอยู่ภายนอกจะทำเอาจะไปยึดเอาว่าใจของเอาเคารพทีเดียวก็บ่ได้เพราะฉะนั้นผู้กราบนั้นย่อมจะรู้ได้แก่ใจตนเองว่าเอามีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจหรือไม่เอาเคารพพระองค์กันแค่ไหนจึงจะชื่อว่าเป็นการเคารพพระพุทธเจ้าเอาต้องเคารพแบบสุภพุทธคุณกุฏฐิสุภพุทธกุฏฐินั้นเป็นบุรุษโลกเรือนเป็นคนยากจนได้มีความเชื่อได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วเป็นความเชื่อที่เป็นอัจฉระคือบ่งอนเง่นบ่คอนแคนบอกว่าภัยจะมายุโยงส่งเสริมโดยประการใดบอกว่าเหตุร้ายประการใดๆก็เข้ามาที่จะเข้ามาและทำหื้อใจของตันหันตนหันเหสุปะพุทธกุฏิบ่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของตนแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนตัวเองอยู่นั่นซึ่งสามารถจะทำหื้อสิ้นชีวิตได้หรือความยากจนที่เข้ามาครอบงำตัวเขาดันสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อยากทรัพย์สินซึ่งเป็นคนอื่นซึ่งคนอื่นเขาจ้างคือเลิกนับถือพระพุทธเจ้าเสียเขาก็บ่ยอมที่จะเปลี่ยนใจเพราะมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงนี้ความปลูกศรัทธาในพระพุทธเจ้าต้องปลูกอย่างนี้เชื่ออย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นอเจรกะอัจจรกะศรัทธาเมื่อมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วการกราบของเฮาที่แสดงออกมาข้างนอกก็บริสุทธิ์โดยใจของเฮาที่น้อมนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าก็บริสุทธิ์โดยอย่างนี้เรียกว่าพร้อมทั้งข้างนอกและข้างในคือทั้งกายและใจของเฮาเมื่อเฮาเคารพบูชาพระพุทธเจ้าด้วยใจและด้วยกายของเฮาบ่งอนแง่นบ่คลอนแคลนบ่เปลี่ยนแปลงไปบ่ว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นอย่างนี้แหละเรียกว่ากัตตวาสักกัตตวาคือกระทำหื้อนักแน่นในใจของเฮาพุทธรัตนะคือพระพุทธรัตนะหมายถึงแก้วอันคือพระพุทธเจ้าตามธรรมดาแก้วนี้เป็นที่ยังใจของผู้ได้พบได้หันได้เป็นเจ้าของคือเกิดความเอิบอาบซึมซาบหรือว่าเกิดปีติซาบซ่านไปทั่วสัพพังกายเฮาได้หันนพรัตน์แก้วมีราคาแก้วมีค่าทั้ง9ประการถ้าเฮาหันก็ยัง
ความยินดีคือเกิดขึ้นแต่ถ้าเฮาเป็นเจ้าของเล่าความยินดีของเฮายิ่งจะนักขึ้นไปกว่านั้นรัตนะแปลว่าแก้วนี้ก็คือยังใจของเฮาคือปลื้มยังใจของเฮาคือยินดีนั่นเองพุทธรัตนังแก้วก็คือพระพุทธเจ้ารัตนะเหล่านั้นแก้วเหล่านั้นแก้วเก้าประการเหล่านั้นยังมีราคายังสามารถที่จะประมาณราคาได้โดยทรัพย์เงินทองได้ตีราคากันได้แต่รัตนะคือพระพุทธเจ้านี้หากล้าบ่ได้คือตีราคาบ่ได้มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะเปรียบเทียบบ่ได้เลยถ้าเรามีความเข้าใจมีความรู้ในลักษณะเช่นนี้แก้วเก้าประการจะเป็นแก้วอันใดก็ตามแก้วเหล่านั้นมีราคาค่างวดดีค่างวดตีกันได้แต่ถ้าแก้วแต่ว่าแก้วคือพระพุทธเจ้านี้มีราคาตีบ่ได้หรือหาค่าบ่ได้ก็หมายถึงว่าภัยจะประมาณด้วยราคาสิ่งของหรือว่าเงินทองบ่ได้เลยสุภาพุทธกุฏิมีใจศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าคุณความดีของพระพุทธเจ้าบ่สามารถที่จะเอาอันใดมาเปรียบเทียบได้พระองค์ทรงเป็นอตุระอตุระก็คือภัยช่างบ่ได้ภัยเทียบก็บ่ได้อัปปติปุคคะบ่มีบุคคลเปรียบปรานอะสมะบ่มีบุคคลเสมอกันที่ว่าอตุระภัยจังก็บ่ได้หรือเปรียบเทียบก็บ่ได้ในนั่นก็คือว่าพระองค์บ่มีภัยเสมอเหมือนโดยคุณคือศีลโดยคุณคือสมาธิโดยคุณคือปัญญาศีลสมาธิปัญญามีที่มีอยู่ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบ่มีภัยที่จะเปรียบเทียบได้กับพระองค์การรักษาศีลของพระองค์นั้นก็บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงการฝึกสมาธิของพระองค์นั้นก็ผ่องใสแน่วแน่โดยสิ้นเชิงและพระปัญญาของพระองค์นั้นก็บริสุทธิ์พุทธผ่องและแหลมคมลึกซึ้งคัมภีรภาพยากที่จะหาภัยมาเปรียบเทียบได้นี่แหละพระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นอตุระคือบ่มีภัยเปรียบเทียบได้ด้วยคุณคือความดีคือศีลสมาธิปัญญาเพียงแต่ว่าเฮาทำใจน้อมนึกรู้ว่าพระองค์ทรงประกอบไปด้วยคุณมากมายอย่างนี้คุณที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้เฮาทำใจให้เกิดความปลื้มปิติขึ้นมาว่าชะไหนหนอเฮาจึงจะเป็นอย่างนั้นพ่องหรือคือเป็นลักษณะเช่นนั้นพ่องบ่ฮื้อถึงพระพุทธเจ้าแต่ฮื้อเรียบเคียงหรือว่าดำเนินตามเรียกว่าอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าอย่างนี้พ่องแค่นี้ก็ปลูกศรัทธาความเชื่อเกิดขึ้นในใจของเฮาได้แล้วเมื่อเฮามีศรัทธาความเชื่อเกิดขึ้นในใจของเฮาอย่างนี้เฮาก็จะเป็นอจระศรัทธาคือความเชื่อที่มั่นคงบ่งอนแง่นบ่คลอนแคลนโรคโกรธหลงเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์โดยพุทธานุภาพนั้นสามารถกำจัดทุกข์ได้ทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเพราะอกุศลจิตที่มีโลภะโทสะโมหะเป็นรากเหง้าเป็นข้าวมูลที่เขาห้องกันว่าโลภะมูลจิตดวงจิตของเฮาที่มีความโลภเป็นข้าวมูลโทสะมูลจิตดวงจิตของเฮามีโทสะเป็นข้าวมูลโมหะมูลจิตดวงจิตของเฮาที่มีความลุ่มหลงเป็นข้าวมูลโรคทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะสมุฏฐานอย่างนี้สมุฏฐานก็คือโลภะสมุฏฐานก็คือความโกรธสมุฏฐานคือความหลงโรคโกรธหลงทั้ง3ประการนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งโรคจิตของเฮาเมื่อเฮาฮู้สมุฏฐานเช่นนี้แล้วคุณค่าของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงดำเนินไปแล้วนั้นก็คือการรักษาศีลการเจริญสมาธิในการอบรมบ่มเพาะปัญญาศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นอนุภาพหรือเป็นพุทธานุภาพเป็นพุทธคุณคือความดีของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเฮาท่านทั้งหลายได้น้อมใจเข้าไปในศีลน้อมใจเข้าไปในสมาธิน้อมใจเข้าไปในปัญญา
เอาสามารถฝึกกายวาจาของเฮาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถฝึกใจของเฮาให้เป็นสมาธิหยุดได้หยุดจากโลภโกรธและหลงบรรเทาโลภโกรธและหลงเหล่านั้นต่อจากนั้นเฮาก็จะเกิดตัวปัญญาความรู้แจ้งหันจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเอาก็มาลองนึกว่าพุทธานุภาพคือพุทธรัตนะพุทธโอสถยาคือพระพุทธเจ้านี้สามารถกำจัดทุกข์ได้หรือไม่ทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นเพราะความโลภความโกรธความหลงเมื่อเอามีศีลสมาธิและปัญญาบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็เชื่อแน่ว่าการวางยาชนิดเอาวางยาชนิดนี้เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ทางใจของเฮาได้นี้พุทธรัตนังแก้วคือพระพุทธเจ้าโอสถังเป็นโอสถอุตตมังเป็นสูงอันสูงสุดวรังอันประเสริฐเป็นที่ต้องการของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบ่ใช่เฉพาะเฮาเท่านั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ยังปรารถนาได้พุทธโอสถนี้และต่อจากนั้นท่านก็กล่าวอานิสงส์เอาไว้ว่าสามารถจะกำจัดทุกข์ทางใจให้สำเร็จได้โดยอนุภาพพุทธโอสถหรือว่าพุทธรัตนะเมื่อเอาถึงด้วยใจอย่างนี้สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้ที่เอาถึงกันต่างๆนั้นเอามีที่เพิ่งเอาถึงกันมากมายที่เพิ่งนั้นมากมายพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าพระหุงเวสระนังยันติปัพพตานิวาลุกขานิวาเอาถึงที่พึ่งมากมายที่พึ่งเหล่านั้นมีต้นไม้บ้างมีสิงสาราสัตว์บ้างเอาถึงที่พึ่งเหล่านั้นกันเมื่อเอาถึงที่พึ่งบัพพเสริฐเลิศเลออย่างนั้นก็บ่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ได้เป็นการเพิ่มความทุกข์คือเฮานักขึ้นเฮาไปยึดถือว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ห้องกันว่าภูเขาหรือเจ้าป่าเจ้าไผ่เราะเรียกกันว่าต้นไม้เฮาไปถึงภูเขาว่าเป็นสรณะที่เพิ่งเฮาไปถึงต้นไม้ว่าเป็นสรณะเป็นที่เพิ่งเฮาไปถึงรูปสิ่งสารสัตว์ต่างๆว่าเป็นสรณะที่เพิ่งเช่นบางอย่างสื่อมวลชนเขากล่าวกันมีอันยังเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใดมีอันยังแปลกขึ้นมาขนุนออกมาเป็นผลกล้วยหรือว่างูหลายงูตั้งหลายมีตัวใหญ่โตตั้งเม็ดสองเม็ดก็พากันไปกราบไปไหว้พากันไปปูชาสิ่งสารสัตว์เหล่านั้น พากันไปไหว้ศาลต่างๆเจ้าต่างๆเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าพี่เจ้าน้องที่เฮาถึงกันนั่นเป็นที่พึ่งอย่างหนึ่งในโลกพระพุทธเจ้าพระองค์บัดทรงคัดค้านบัดทรงปฏิเสธว่าที่เพิ่งเหล่านั้นบ่มีแต่พระองค์บัดได้บอกว่าที่เพิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ของเฮาได้แทนที่จะกำจัดความทุกข์ก็ทำให้เกิดโมหะความหลงงมงายความหู้เท่าบ่ถึงการความบ่ฮู้จักเหตุบ่ฮู้จักผลเอาไปปูชากันเอาไปปูชากันบัดเดียวก็พระพุทธรูปที่ตั้งเอาไว้ปูชาสถานที่ต่างๆบ่ค่อยมีคนกราบคนไหว้แต่ว่าบรรดาเทพเจ้าต่างๆที่เขาปั้นกันไว้นั้นมีคนไปกราบไปไหว้กันมากมายพวงมาลัยก็มีนักทั้งนี้บ่ได้หมายถึงว่าไปเดือดเนื้อฮ้อนใจกับพระพุทธรูปที่ตั้งไว้ในต่างๆอย่างในที่บางแห่งมีพระพุทธรูปคู่กับเทพเจ้าปรากฏว่าศาลของพระพุทธรูปหรือศาลของพระพุทธรูปนั้นหาพวงมาลัยแขวนมาได้ส่วนศาลของเทพเจ้าที่อยู่คู่กันนั้นมีพวงมาลัยล้นหลามออกมาทีเดียวที่แสดงฮือหันว่าเอาไปถึงที่เพิ่งซึ่งเป็นที่เพิ่งนอกศาสนาบ่ใช่ที่เพิ่งเครื่องกำจัดความทุกข์คือหมดไปได้กลับเป็นการเพิ่มพูนความทุกข์คือเกิดขึ้นเอาไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส
ิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องกำจัดความทุกข์ได้เช่นอย่างไปเอี่ยวขอโพยขอโพยขอเลขเด็ดขอสองตัวสามตัวบังเอิญไปถูกเข้าก็ว่าเทพเจ้านั่นศักดิ์สิทธิ์แต่ครั้งต่อไปเกิดบ่ถูกเมื่อเกิดบ่ถูกขึ้นก็ทุ่มเงินเข้าไปหาทุ่มเงินเข้าไปนักเข้านักเข้าทุนก็บ่ได้กำให้ก็บ่มีหมดหดลงไปนั่นบ่ใช่เครื่องกำจัดที่หมดไปแต่ว่าเป็นการเพิ่มความทุกข์คือนักเข้ามากขึ้นความทุกข์ยิ่งทับถมทวีนักเข้าใจก็ถูกโมหะเข้าครอบงำแทนที่จะมีวิชารู้แจ้งหันจริงก็กลับมืดมนอนธการกลายเป็นคนใจบอดไม่ใช่ตาบอดอย่างเดียวใจยังบอดด้วยพอบหันเปิดห้องวัดตาบอดน้ำแจ้งก็มีอยู่กลับไปเพิ่มความทุกข์คือนักเข้าที่ห้องกันว่าที่เพิ่งนั้นมีมากมายแต่ที่เพิ่งเหล่านั้นบ่ใช่ที่เพิ่งอันประเสริฐบ่ใช่ที่เพิ่งเป็นเครื่องกำจัดความทุกข์แต่เป็นที่เพิ่งเพื่อจะทำให้ทุกข์เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวมันบ่ฮู้โดยที่เจ้าตัวนั้นลุ่มหลงงมงายแต่ว่าที่พึ่งของพระพุทธเจ้าที่พึ่งคือพระพุทธเจ้านี้เป็นที่พึ่งบ่เป็นพิษเป็นภัยพระองค์จะทรงชี้เอาไว้ว่าการถึงพระองค์นั้นบางท่านก็ถึงด้วยใจบริสุทธิ์บางท่านก็ถึงซักแต่ว่าถึงเฉพาะเพราะฉะนั้นการถึงในภาคปริยัติคือการถึงในภาคปฏิบัติเอาศึกษาพระพุทธเจ้าเป็นมีคุณเป็นอนันต์มีภัยที่จะมีความดีเทียบเข้ากับพระพุทธเจ้าได้เลยนี้เป็นภาคปริยัติต่อจากนั้นเมื่อเอาปฏิบัติใกล้เคียงกับคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าเอาก็สามารถบรรเทาเบาบางความทุกข์ทางใจลงไปได้พ่องต่อจากนั้นเมื่อเอาปฏิบัติถึงปฏิเวทคือความสามารถที่จะบรรลุจุดหมายความจุดมุ่งหมายของการปฏิบัตินั้นเช่นอย่างท่านที่ถึงสมาธิแล้วจะเป็นสมาธิที่ละลายหายไปได้ก็ตามหรือจะเป็นสมาธิที่แนบแน่นแฟ้นก็ตามเมื่อเอานึกถึงขั้นนี้แล้วนี้เขาห้องกันว่าถึงขั้นได้มรรคถึงขั้นได้ผลคือมรรคผลอันจากการปฏิบัตินั้นเมื่อมรรคผลส่วนนี้เกิดจากการปฏิบัติจะเป็นเครื่องเกลาและเป็นเครื่องขจัดทุกข์ลงไปเตื่อน้อยเตื่อน้อยจนกระทั่งนักแล้วก็กลายเป็นเบาบางกับกลายเป็นหายไปได้เพราะว่าอานุภาพของพระพุทธเจ้าเป็นยารักษาโรคใจของเฮาคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นมีขึ้นในตัวเฮาเป็นต้นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายพระคุณเจ้าจึงสวดพระพุทธมนต์บทนี้ว่าสักกัตตวาเอาทำความเคารพเอากระทำการนับถือการปูชาการถึงพุทธรัตนังถึงแก้วคือพุทธเจ้าโอสถังเป็นยากำจัดทุกข์ใจได้อุตตมังเป็นยาขนานชะงัดนักวรังเป็นยาอันประเสริฐบ่มียาขนานใดที่เสมอเหมือนเป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเตเจนะด้วยเดชแห่งด้วยเดชอำนาจของพระพุทธเจ้านั้นนัตสันตุอุปัตถวาอันตรายทั้งปลายอันตรายทั้งปวงจงพินาศไปสัพเพทุกขาวูปัสเมนทุเตทุกทั้งหลายทั้งปวงจงระงับไปดับไปหายไปนี้เป็นอนุภาพของพระพุทธเจ้าซึ่งแม้แต่ในเรื่องราวที่เป็นเครื่องกล่าวประกอบว่าละอ่อนเด็กๆในเวลาที่ผู้ผีเข้ามาหลอกนึกถึงพุทธโธเพียงคำเดียวอนุภาพของพระพุทธเจ้าสามารถบันดลบันดาลให้พูดผีปีศาจนั้นกลัวแม้แต่การที่เล่นเพื่อเกิดความสนุกลูกของคนมิจฉาทิฏฐิบ่ได้นึกถึงอหยังลูกของคนสัมมาทิฏฐินึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเวลาจะทอยสักกาเล่นบ่บ้าเนาะก็แต่ละเตื้อนึกของว่าพุทโธการทยอยสักกาก็แม่นยำถูกต้องดังเป๊กดังปากนะความชนะย่อมเกิดขึ้นก็นำมากล่าวนี้มาได้สนับสนุนว่าการเล่นพนันจะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่เป็นข้อเปรียบเทียบว่าคนมิจฉาทิฏฐิคือมีความหันพิษกับคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิความหันที่ถูกต้องต่างกันคนสัมมาทิฏฐินึกถึง
อานุภาพพระพุทธเจ้าบันดาลให้ประสบกับความสุขใจได้เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ทางใจได้เป็นต้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังการบรรยายน้ำธรรมคำสอนจากรายการสิ่งเสียงธรรมก่อนรับตาประจำค่ำคืนนี้พุทธคุณป้องกันบ่ฮื้อสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นพุทธคุณกำจัดสิ่งบ่ดีที่มีอยู่ฮื้อหมดไปสร้างสรรค์สิ่งดีฮื้อเกิดมีรักษาสิ่งดีไว้บ่ฮื้อเสื่อมสลายจึงนำมาอู้เอิ้นเจริญปอนบรรดาญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังและก็นำไปเป็นข้อพินิจพิจารณาเดินทางชีวิตโดยมีหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่เราท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านคำแรงของวันนี้รายการเสียงธรรมก่อนรับตาก็มาถึงช่วงสุดท้ายญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังวันนี้อู้ถึงสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังพุทธโอสถยาคือพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องแรกเราท่านทั้งหลายมันฟังมันพินิจพิจารณานำไปปรับใช้เดินทางชีวิตโดยมีหลักยึดหลักประพฤติเป็นลำดับกันไปอย่าลืมว่าอันทานศีลภาวนาอย่าเลยละอุตสาหะรีบสร้างทางสร้างสรรค์นิสัยทรงคงนิพานบรรนานครันกเกษมสรรแสนสุขกเกษมสรรแสนสุขสิ้นทุกภัยเมื่อเฮามามีอันหยังมาโดยเล่าเฮาจะเอาแต่สุขสนุกจะไหนเมื่อเฮามามือเปล่าจะเอาอันหยังเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาอันลดยศลาภหาไปบ่ได้แน่ก็เหลือแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนยังเอาไปเผาไฟเมายศเป็นเหตุให้พยองเมาซักมักลำพองโอ้เอเมาซับมักจองหองเหิมเหอยิ่งนาเมารูปทำเป็นโก้สีนี้ดีฉะไหนพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนาพัฒนาอะไรก็พัฒนาเถิดแต่ไม่ประเสริฐเท่าพัฒนาเมืองจิตเมืองใจในหลวงรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้ว่าเมืองใดไม่มีทหารหาญเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศีลโสภณเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทรามเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามเมืองใดไร้นารีงามเมืองนั้นหมดความภูมิใจเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิษสมัยเมืองใดไร้ธรรมอันอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแท้แน่นอนรักษาจิตไว้คือดีรักษาหน้าที่คือถูกต้องมีสติอย่าให้บกพร่องความเศร้าหมองก็จะหมดไปศีลธรรมกลับมาชาวประชาจะร่มเย็นเป็นสุขอันนี้ท่านผู้รู้กล่าวเอาไว้เอาเป็นชาวพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระสัทธรรมเป็นแผนที่มีพระอริยสงฆ์เป็นผู้ชี้ตัวเฮาคือแหล่งแห่งการทำดีและก็ทำชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวเฮาทำทุกคนลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลาพัฒนาตัวตนบางเตื้อเขาอาจจะจ้าบางเตื้อเขาอาจจะโวยบอกปั๊บคือมันอยู่ในสภาวะการเปิ่นบอกเอาไว้ว่าทำวันนี้คือดีกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งพัฒนาบุคลิกขึ้นมานิดหนึ่งกล้าตัดสินใจมากกว่าเดิมนิดหนึ่งเป็นตัวของตัวเองมากกว่าวันวานนิดหนึ่งทุกนิดหนึ่งของทุกวันคือเขาคือคนใหม่ที่มีคุณค่ายิ่งในสังคมปัจจุบันอันนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วเป็นจะใดโทรศัพท์ทักทายกันมาเนอะเจริญพรโยมแม่สันมหาพลฟังกันอยู่เนาะเป็นไม่แต่นำละเออมาโทรละเพื่อนทยามันมีจัดลิงก็คงจะห้าลิงไปเลยมาเพื่อนว่าได้เนี่ยก็โทรอันกดไปหาเพื่อนเหมือนกันว่าอันกำลังจัดรายการนี่กัน
ถ้าจะบอกทางบนด้วยครับลิงปะเนื่อยกะเจ้าเจ้าโมทนาเนอเจ้าเจ้าแม่สีนวลสันมหาโพธิ์เป็นสายที่หนึ่งวันนี้คณะนี้ก็ญาติโยมที่ได้ร่วมอนุโมทนาร่วมกันสระปัจจัยไทยน้องวัวไทยน้องควายเนาะวันนี้กำลังจะเดินทางมาถึงละถึงเร็วนี้ก็คงจะถึงเมืองเถินเมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยยายพรร้องวัวแดงฟังเข้าใจกับวันนี้โอ้กินข้าวไปหู้เรื่องกันแล้วกินข้าวฟังธรรมโดยไปหู้เรื่องเข้าใจดีน้อเข้าใจด้วยหันเพื่อนนั้นว่าร้องวัวแดงเพื่อนออกเฟสเนี่ยก็งามดีถ่ายในถ่ายในวัดในวานะกะส่งลงงามงามอย่างยายพรนะกะเคยมาหลายเทื่อแล้วนะแต่ว่ามาเทื่อท่านพระครูองค์ก่อนนะสุนทรธรรมสมัยท่านพระครูสุนทรธรรมโกศลนะกะน่ะเพิ่นต่อกันมาเนาะเจ้าเจ้าเจ้าโมทนาเนอเนาะสายอื่นเข้ามาเนาะเจ้าอนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันไถ่ชีวิตน้องควายเจ้าของเพื่อนโทรศัพท์มาว่ากำลังเดินทางมาเขาได้ตะเตรียมกันตั้งแต่บ่ายเที่ยงบ่ายโมงแล้วเนาะกว่าจะเดินทางมามีการทำใบผ่านผ่านด่านปศุสัตว์ก็มาถึงเขาก็จะต้องมีการไถ่มีการนั้นทายยุคทายยากันอยู่แล้วก็จะมีการฉีดยุงฉีดยาด้วยเจริญพรนมัสการนี่ค่ะโยมกับนมัสการอาตมาอาตมาภาพก็นมัสการโยมอยู่ห้างกับมาไปจบซะเถอะฮะปลอดภัยแล้วพอสุสานเพิ่นทักษามันดีแล้วก่อนส่งมาเนี่ยกับพอดีคนที่เพิ่นเป็นต้นคิดเพิ่นก็จะมาส่งฮือวันนี้บ่ฮู้จะมาถึงกี่โมงก็ต้องรอจนมันมาพอสุสานเพิ่นดูแลทักษาแผลมันละเอาลูกผืนออกละเจริญพรนะเจริญพรโยมแม่สีทรปาภัยจ้าแม่กับพายอยู่เด้อเจ้าบ่ได้ยินเสียงหลายวันแด่ก็ได้จ้าบ่ได้ยินเสียงหลายวันก็เจ้าออกอยู่เด้อแต่เจ้าออกแตนเจ้าขี้ข้อแรงละก้ากินแล้วเจ้าอากาศหนาวรักษาสุขภาพเด้อเจ้ามันหนาวก็เจ้าบ่ได้ดอกเจ้าวันนี้ก็จัดรายการนะกะเป็นจัดตอนเจ้าไปไหนตอนเจ้าไม่ได้ไปไหนหรอมันจัดรายการแต่นั้น104เหมือนกันหรอเจ้าโมผู้ก็จัดปกติเจ้าโมทนาเนอเจ้าแม่สีต้นเพิ่งสารพีฟังช่วงแรงนี่พอให้พอดีเลยมันหนาวมาเจ้าบ่เนี่ยเจ้าหาสาสุขภาพเนอเจ้าแรงนะเจ้าเนอธรรมะสัจจะสัจใจวันนี้เนาะฟังขัดถึงได้นะเจ้าเนอเจ้าโมทนาเจ้าไหว้เจ้าเจ้าโมทนาอ้าวสมสมัยได้เวลาญาติโยมเวลาหมดลงพอดีรายการอื่นพวกก็จะเข้าต่อเนาะสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายะอรหังบังเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังพลังอนุโมทนาโยแม่ไข่แก้วเนอรถเที่ยวสุดท้ายบัตรันรถสกรรมเนาะ
อายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร